ใครใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเอาละลุงเนี่ยเพียงแค่คิดแล้วก็จบจะไปต่อได้ไงโอ้ยนะเสร็จมาหลักกักทางนั้นนะภาษาลุงนี่มันเป็นภาษาที่บางทีลุงก็นึกนะยียวนก็เท่านั้นกระแทกแดกดันก็เท่านี้อะไรเนี่ยมันมีตั้งหลายรสขมมั่งเฟื่อนมั่งเค็มมั่งเผ็ดมั่งแต่ก็หวานจ่อยก็มีเหมือนกันนะหลายรสหลายอารมณ์นะอารมณ์ทั้งหมดคืออารมณ์นั่นแหละครับไปตามสภาพไปตามเหตุการณ์ขึ้นรถไฟก็อีกอารมณ์นึงขึ้นเครื่องบินก็อีกอารมณ์นึงนั่งเรือใบก็อีกอารมณ์นึงเรือหางยาวหางสั้นก็อีกอารมณ์นึงแปลว่าอยู่ไหนมันก็ปรับไปตามอารมณ์นั้นเขาเรียกกันว่าอยู่ไหนก็ปรับตัวได้นะครับนะมันก็สบายเนื้อสบายตัวก็แค่นั้นแหละมันจะมีอะไรล่ะสำนวนก็เข้าหมู่กาก็เป็นกาได้เข้าหมู่ลิงก็เป็นลิงได้ใช่ไหมร้องได้แค่กระเชือก็พอไหวเย็นหรอกแต่เอายาวไม่ได้นะ นึกถึงตอนที่ไปยโสธรไปบุญบั้งไฟขนาดไหนเซิงไปตามชาวบ้านก็งอกนะมีคนเดียวนะมองจังบนลงล่างเห็นหัวงอกคนเดียวแอะแอนแค่ใครเคยเห็นคลิปพวกนั้นไหมก็เลยเข้าโบกาก็เป็นกาได้โมหงก็เป็นหงได้เหมือนกันแหละอยู่ไหนก็อยู่ได้ถ้าหากว่าเราไม่เอาชนะข้าขานใครเห็นไหมไม่เตะตัดขาใครไม่ให้ร้ายใครยิ้มสม่ำเสมอเห็นไหมไม่มีบึ้งตึงใส่ใครจะเป็นเด็กน้อยเด็กใหญ่แม่ใหญ่แม่น้อยพ่อใหญ่พ่อน้อยประมาณนั้นได้หมดอยู่ที่ว่าเนี่ยนะมันเป็นอะไรก็เป็นไปได้นะครับ มีหน้าลุงถึงคอยพูดเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ก็คือตรงนี้เองนะรวมความแล้วนะเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่สิ่งนั้นมันคืออะไรจะพูดคำไหนที่มันโป๊ะนะพูดผ่านศาสนาดีกว่าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ภาษาพุทธก็คือปรมัตถสัจจะไม่ต้องมีคำว่าธรรมเลยครับปรมัตถสัจจะเห็นไหมสมมุติสัจจะอย่างเงี้ยแยกให้ได้นะครับคนไหนแยกไม่ได้จะไม่รู้เลยนะครับว่าตัวเราเองคือใครนะครับปรมัตถสัจจะสมมุติสัจจะในโลกใบนี้ปรมัตถสัจจะกับสมมุติสัจจะมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่มันซ่อนซ้อนกันอยู่มันทับมันถมกันอยู่ยากมากที่จะแยกออกจากกันได้จะบอกให้แซบนะครับปรมัตถ์กับสมมติ
ปรมัตถ์ซ่อนๆอยู่ในสมมุติแต่ถ้าหากว่าเป็นอวกาศสมมุติไม่มีเลยมีปรมัตถ์ล้วนๆอย่างเดียวน่าเห็นไหมนึกออกไหมครับตรงนี้ในอวกาศทั้งหมดมันจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน ก็เรื่องของมันไม่มีเดี๋ยวนึกให้ดีก่อนมีฮะถ้าเป็นดวงจันทร์ตัวดวงจันทร์นั่นคือตัวสมมติปรมัตถ์ซ่อนๆอยู่ในดวงจันทร์โลกใบนี้เป็นสมมติปรมัตถ์ซ่อนๆอยู่ในโลกใบนี้ดวงอาทิตย์ดวงนี้เป็นสมมติปรมัตถ์ซ่อนๆอยู่ในดวงอาทิตย์ดวงนี้จบไหมครับแม้ว่าเขาจะเรียกว่าดาวอังคารก็เหมือนกันปรมัตถ์ซ่อนๆอยู่ในศูนย์กลางของดาวอังคารส่วนตัวดาวอังคารนี่คือสมมติเห็นไหมแปลว่าอะไรก็ตามที่มันล่องลอยอยู่ในท่ามกลางของปรมัตถ์สิ่งนั้นจะต้องมีทั้งปรมัตถ์และสมมติอยู่ที่เดียวกันเราเรียกว่า two in one ภาษาพุทธะคืออิทัปปัจจะยะตาจำนะฮะภาษาเหล่านี้จำนะครับผมว่านะจำไว้เถอะภาษาลุงเนี่ยแม้ว่ามันจะคิดก๊อกไปนู่นนี่นั่นบ้างนะสักวันหนึ่งก็จะเข้าใจไม่รู้จำให้มันเป็นจำไว้เถอะครับจำอย่างอื่นจำมาเยอะแยะแล้วนะไร้สาระบ้างมีสาระบ้างสุดท้ายก็แยกจากกันไม่ออกระหว่างนั่นคือมีสาระนั่นคือไร้สาระเพราะมันทับซ้อนกันอยู่ไงแม้แต่ภาษาเนี่ยภาษาที่พูดสื่อสารเนี่ยครับฟังดีนะเรื่องของภาษาเลยทีนี้ภาษาเนี่ยมันคืออะไรสุดท้ายเดี๋ยวนะภาษาเนี่ยเป็นสื่อนะครับภาษาเนี่ยถือว่าสื่อกลางภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนถือว่าเป็นสื่อกลางเป็นของกลางเป็นของกลางรู้ไหมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกับผมที่นั่งอยู่ในจอเนี่ยสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างท่านกับผมเนี่ยนั่นแหละคือภาษามันเป็นของกลางเป็นสื่อกลางนะครับภาษาเนี่ยมันเป็นสื่อคำว่าสื่อเนี่ยเดี๋ยวนะจะอธิบายยังไงดีเนาะจะเข้าใจได้รู้แต่มันไม่เข้าใจนะให้รู้ไว้นะครับคนที่เรียนอะไรล่ะเขาว่านิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์นะครับถ้าหากว่าไม่เข้าใจคำนี้ในเบื้องต้นเนี่ยไปยากให้ดูไว้จะไปยากเพราะมันทำให้สับสนเพราะฉะนั้นมันต้องชัดที่สุดแล้วสื่อกับสารและมวลชนคนที่เรียนสื่อสารมวลชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิทยุโทรทัศน์โทรทัศน์เนี่ยต้องใช้สองคำควบนะทั้งวิทยุและโทรทัศน์นั่นคือโทรทัศน์โทรทัศน์รวมทั้งวิทยุแต่ที่วิทยุอย่างเดียวเนี่ยคือวิทยุไม่มีโทรทัศน์คือวิทยุไม่มีภาพไงส่วนทีวีเนี่ยมันมีภาพก็คือโทรทัศน์ส่วนเสียงเนี่ยก็คือวิทยุเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาท่านอยู่หน้าจอเนี่ยดูทีวีมันถึงมีประสิทธิภาพสูงเขาเรียกว่าฮอตมีเดียฮอตมีเดียทุกวันนี้สิ่งที่มันฮอตมีเดียมากกว่าโทรทัศน์
ก็คือนี่ very hot เลยเนี่ยถ่ายปุ๊บเดี๋ยวนี้เคลื่อนไหวก็ได้ที่ไหนก็ได้ในโลกเนี่ยกด 2-3 ทีโป๊ะถึงบุคคลที่จะส่งสารได้เลยส่วนทีวีเนี่ยโอ้โหกว่าจะมาผ่านจอได้พี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นทีวี5379 3579บ้านเราเนี่ยนับวันที่จะเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเอ้ยพรับพึงกำลังย่ออะไรก็ไม่รู้เลยมีแต่จะแย่ลงเพราะอะไรเพราะการที่จะนำภาพและเสียงผ่านจอช่อง3579ได้อะไรอีกมันมีกระบวนการยาวบุคลากรใช้เยอะอุปกรณ์ใช้เยอะไม่ทันรับประทานเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงครองโลกและเชียร์ใช้ให้เป็นนะครับท่านอยู่หน้าจอใช้ให้เป็นใช้ให้ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์พยายามดูแต่สิ่งที่มีประโยชน์สิ่งไร้สาระมันเยอะมากเยอะเหลือเกินมีสาระมันก็เยอะเหมือนกันครับแต่ระหว่างสาระกับไม่มีสาระไม่มีสาระนี่เยอะมากกว่าเยอะเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเลือกเอาสิครับจะเอาถนนสายไหนล่ะความรู้ต่างๆที่ผ่านจอมือถือมือถอยโอ้ยเยอะเหลือเกินครับนะเอายุคมันเป็นอย่างนี้นะครับงั้นอย่าตกยุคนะพ่อจำเนียนแม่จำนงพ่อจำเนียนก่อนจะไปเวิร์นๆอย่าใช้ตัวนี้ให้เป็นนะมันงั้นไปถึงภพชาติต่อไปนะก่อนจะผ่านจะเป็นตกนรกกับเวจีที่เขาว่าเนี่ยผ่านผู้พิพากษาภาคพื้นดินเขาจะเรียกกันว่าเดี๋ยวนะยมบาลยมบาลย้ำเวลาตายเนี่ยจะผ่านกระบวนการพิพากษาภาคพื้นดินจากมนุษย์ลงไปต่ำเป็นอบายภูมิเนี่ยนั่นแหละพญายมยมบาลเจ้าขาเชิญท่านมาปรากฏอะไรก็ว่าไปของจริงนะลุงไม่ใช่พูดเล่นๆนะไอ้นี่นะจะทำอะไรมาต่อมีอะไรทางโลกเนี่ยถูกบันทึกไม่หมดมันเป็นออโต้ยุคสมัยนี้เขาเรียกว่า AI IT นี่ยุคสมัยนี้เขาเรียกว่า AI มือ AI ในมือถือมือถอยสิ่งที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยละเอียดกว่า AI เยอะมากละเอียดมากครับมันจับหมดนะสิบอกใครนะครับทีนี้กลับกันเหมือนกันสมมติว่าตายลงไปจะเกิดครั้งต่อไปต้องไปผ่านผู้พิพากษาภาคอะไรที่เขาว่านะภาคสวรรค์มีชื่อเสียงเรียกว่าเดี๋ยวนึกก่อนโอ้รู้แล้วมัจจุราชราหูไซตอนและซาตานนั่นแหละคือใช่สามสี่ชื่อตัวเดียวกันให้รู้ไว้ตัวเดียวกันนะเวลาตายปุ๊บต้องผ่านบัญชีหรือว่าออโตเมติกแอคเคาท์รู้จักไหมออโตเมติกแอคเคาท์ออโต้ออโต้ไม่ได้พูดเล่นนะลุงเนี่ยหวังดีทุกคนนะทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่มีอำนาจวาสนาแล้วผู้ที่อยู่ต่ำต้อยเอ้ยโทษผู้ที่อยู่ต่ำต้อยด้อยติดดินถ้าหากว่าฟังภาษาลุงภาษากิ๊กก๊อกเนี่ยเข้าใจแล้วท่านจะรู้ว่าท่านอยู่ในระดับไหน
วางตัวตนไว้ระดับไหนฐานะที่เป็นมนุษย์โดยใช้ภาษาพ่อขุนรามคำแหงที่เป็นสื่อเป็นสื่อของกลางนำสารหรือว่าสาระสาระผ่านภาษาผ่านภาษาผ่านอรรถะวันนั้นต้องเข้าใจความหมายของภาษาให้ได้นะครับเข้าใจความหมายของมันเช่นคำว่ารักษากับกำจัดมันคนละเรื่องมันคนละอย่างนะครับกลับมาถึงทางด้านสาธารณสุขคำว่ารักษารักษาโรคโรคใดๆที่เขาว่าถามว่ามันดีไหมถ้ามันไม่ดีจะรักษาไปทำหอยทำไมวะเนี่ยมีแต่คนโง่เท่านั้นเขารักษาให้ดูไว้เขาว่าเขาฉลาดนะเรื่องของเขาเนี่ยเรื่องของเขาของไม่ดีเขาพากันรักษาไว้เรื่องของเขาลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวกำลังใช้คำว่าสื่อสารนำสาระผ่านจอเข้าหูสู่ใจของท่านคิดเข้าตาสู่ใจดูแอคลุงสองอย่างควบคู่กันนะโอเคนะสื่อสารมวลชนคำว่ามวลชนหมายความผมจะรู้ได้ไงครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเนี่ยกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนลุงไม่รู้หรอกแต่ลุงรู้อย่างเดียวคือต้นทางในการนำสาระสู่มวลชนงั้นท่านอยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนั่นคือเรียกว่ามวลชนแต่ลุงใช้คำกว้างนี่ที่มีมวลมนุษยชาตินะครับไม่ใช่มวลมหาประชาชนนะอันนี้ไม่ใช่คำภาษาของลุงมวลมหาประชาชนไม่ใช่ภาษาของลุงภาษาใครก็ไม่รู้ผมก็นำภาษานี้มาใช้ในบ้านเมืองเราอีกหน่อยก็ไม่ตายดีอ่ะแล้วกันลุงลุงออกเนาะลุงนะอีกหน่อยก็ไม่ตายดีถ้าจะตายแล้วบอกนะจะช่วยสองมือเปล่าเนี่ยจะรักษาให้ถ้าไม่อยากจะตายนะประมาณนั้นนะครับงงไหมนี่พี่ไม่งงนะฐานะเป็นคนไทยเนี่ยคำภาษาลุงพูดหมายถึงไผ่ลุงใช้ว่ามวลมหาประชาเดี๋ยวนะมวลมนุษยชาติโอเคมวลชนมวลมนุษยชาติกำลังหมายถึง 7-8,000 ล้านคนนะครับนะลุงจินตนาการไปทางด้านนั้นนะครับที่พูด 7-8,000 ล้านคนเนเชื่อ70ล้านคนเนี่ยเอาไว้กรองคัดกรอง นะฮะถ้าหากว่ามีผู้คนเข้าใจภาษาลุงออกนะสัก10ล้านคน20ล้านคนเนี่ยโอ้โหเลยครับ20ล้านคนนี่สบายเลยอันนั้น50ล้านก็แล้วกันคอยดูนะมันจะแตกตัวไปเลยภาษาลุงนี่แหละครับหลังๆเนี่ยเป็นคนใช้แล้วไม่ใช่เหรออย่างเช่นพอเวลาเขาพูดอะไรปุ๊บจบข่าวเขามาเนี่ยสังเกตสิครับสังเกตภาษาลุงนี่แหละปล่อยพวกนี้จบข่าวอีนอนก็จะมีคำว่า thank you very big อีนอนก็จะมีคำว่าสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพภาษาลุงเท่านั้นเลยครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพหรือสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพนั่นคือวิทยุเป็นทีวีตัวนี้กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพแปลว่าคนไหนไม่ได้อยู่หน้าจอลุงไม่สนไม่ได้เคารพเลยที่ว่านี่โอเคไหมครับภาษาลุงมันจะแน่นถ้าคิดทำให้ทันนะครับโอเคไหมเมื่อกี้ลุงพาไปไหนลุงเมื่อกี้เนี่ยอ๋อ
สื่อสารนะครับสื่อสารสาระหวังว่าคงจะเข้าใจภาษาเป็นสื่อนะครับนายดำดำดำคือภาษาส่วนเนื้อสาระมันจริงๆนะดูหลังฉากนะคือความหมายภาษานะครับเขาเรียกว่าอัตถะความหมายภาษาคำว่าดำก็คือหลังลุงนะครับข้างหลังลุงส่วนขาวก็อยู่หน้าลุงขาวนี่คือภาษาภาษานี่เป็นสื่อความหมายของภาษานั่นคือคำว่าสาระก็แปลว่าต้องมีความหมายสาระคือความหมายก็แล้วกันความหมายความหมายของภาษาให้เป็นการสื่อสารกันให้ก็จะให้ตรงกันจำฮะจำแม่บทของภาษาลักษณะการใช้ภาษาบอกลูกสอนหลานครับตรงนี้สำคัญฮะครับลองเอากรอบนี้ไปบอกลูกสอนหลานมันจะง่ายเชื่อเลยครับจะง่ายเวลาลูกหลานเขาจะไปรู้ไปมีความรู้ที่ไหนเขานำสาระมาเขาก็มาเล่าให้เราฟังเขียนเราฟังเนี่ยเขาเรียกว่านำสาระจากข้างนอกตัวเขาเองก็เป็นสื่อตัวเขาเองสื่อผ่านภาษาตัวคนนี่คือสื่อเพราะภาษาพูดมันออกจากมนุษย์ใช่ไหมล่ะมนุษย์เป็นสื่อเห็นไหมท่านก็เป็นสื่อรับสารนะครับเนี่ยพอเวลามันเป็นตัวมนุษย์ลองจำแนกครับจำเนี่ยคนที่เรียนสื่อสารมวลชนตี 3-4 คำนี้ไปแตกไม่จบหรอกคนไหนที่เข้าใจตรงนี้จะเรียนงอกงามทุกคนครับเพราะภาษานี่สำคัญภาษาเนี่ยทำให้สร้างก็ได้นะครับทำลายก็ได้นะครับภาษาเป็นดาบสองคมนะครับนะเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าอะไรเฟกนิวก็เรียกว่าหลอกครับเปลี่ยนความสนใจสังเกตนะฮะบ้านเมืองเราก็ได้อะไรที่มันเป็นไฮไลท์ที่มันผู้คนสนใจมากๆเช่นยกตัวอย่างดีไหมเนี่ยก็อย่าเลยยกตัวอย่างมันจะปัดไปยังทางด้านการเมืองไม่ใช่เลยลุงก็บอกแล้วว่าการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวถ้าพูดปุ๊บมันก็เรื่องการเมืองมันไปถึงระดับหมู่บ้านนะครับการเมืองการปกครองแยกกันไม่ออกนะครับหมู่บ้านมีอะไรอบต.ใช่ไหมน่ะเห็นไหมนั่นคือการเมืองรู้ไหมนะผู้ใหญ่บ้านกำนันก็คือการปกครองการเมืองการปกครองแยกจากกันไม่ออกเห็นไหมครับเห็นไหมมันลงไม่ถึงหมู่บ้านนั้นเนี่ยที่พูดเห็นไหมครับเอาใครจะเถียงลุงทีนี้น่าต้องให้เข้าใจพวกนี้แล้วมันจะง่ายนะการรับรู้เรียนรู้อะไรต่างๆนะมันจะไวไม่ต้องอะไรมากมายนะครับนอเอาล่ะลุงก็พร่ำไปเรื่อยนึกอะไรได้ก็ใส่ไปเรื่อยก็จับประเด็นเอาเองก็แล้วกันนะวันนี้มีข่าวคราวมาเดี๋ยวนะหนึ่งในนั้นนะฮะเท่าที่ไม่รู้มีใครมาลั่งเล่าให้ฟังลุงก็ฟังไปหมดทุกเรื่องแหละอะไรพอที่มันจับเขาจับความพอที่เล่าสู่กันฟังได้ก็นะเกี่ยวกับประเทศศรีลังกาเลยดูเหมือนว่าเจ้ากระทรวงเขาทำไงกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แหละวิทยาศาสตร์ไปไม่ไหวแล้วเนี่ยมันต้องใช้ศาสตร์อื่นแล้วเข้ามาช่วยวิทยาศาสตร์มันไปไม่ไหวลุงให้ความสำคัญด้านศาสตร์เอาไว้นะครับว่าไม่ได้พูดเล่นนะเขียนไม่ด้วยจริงๆนะลุงทำอะไรไม่ใช่เขียนไว้จริงๆนะจำแนกด้านศาสตร์เอาไว้เนี่ยโอ้ยเขียนมาไม่กี่ปีแล้ว